ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมศิววงศ์ค่อนดีนะครับเจ้าของเพจนะครับ Process Improvement ด้วยแนวคิด Lean Six Sigma นะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมอยากจะมาตอบคำถามนะครับของเพื่อนๆนะที่ยังคงมีคำถามค้างคาเข้ามา อยู่ค่อนข้างจะบ่อยๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ Lean Six Sigma สามารถที่จะนำมาใช้ในกระบวนการนะครับภาคบริการได้หรือนะเพราะว่าเพื่อนๆหลายๆท่านเนี่ยเวลาไปหาหนังสือนะหรือว่าไปอบรมก็แล้วแต่นะตัวอย่างที่ใช้นะก็จะมาจากกระบวนการผลิตทั้งนั้นเลยนะจนกระทั่งหลายๆท่านเนี่ยเกิดความกังวลใจนะครับว่าเวลาไปอบรมเกี่ยวกับเรื่องของ Lean Six Sigma แล้วนะมีแต่เคสของโรงงานทั้งนั้นเลยแล้วภาคบริการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประกันชีวิตนะหรือว่ากระบวนการของธนาคารเนี่ยจะสามารถที่จะใช้ Lean Six Sigma ได้มากน้อยขนาดไหนนะครับก่อนที่ผมจะตอบคำถามเหล่านั้นเนี่ยนะผมอยากจะเรียกว่าเล่าสู่กันฟังก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย Lean แล้วก็ Six Sigma เนี่ยกำเนิดจากโรงงานก็จริงนะแต่ในช่วงหลังๆเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่10ปีนะครับผมเชื่อว่ามากกว่า20ปีแล้วนะได้นำมาใช้ในภาคของบริการนะครับบริษัทที่ค่อนข้างจะนำมาใช้แล้วผู้คนรู้จักค่อนข้างเยอะนะมีชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยก็คือบริษัท GE นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจากที่ GE ได้นำ Lean Six Sigma มาประยุกต์ใช้ในการบริหารภายในของเขาแล้วนะครับก็ทำให้ประสิทธิภาพได้สูงขึ้นนะครับตรงนี้น่าจะเป็นคำตอบนะครับบางส่วนที่เขาเรียกว่าเป็นคำตอบแบบอ้อมๆนะคือเอาเคสที่เปรียบเทียบนะครับว่าต้องมีคนใช้แน่นอนเพราะว่า GE ใช้เนี่ยแล้วก็ได้ผลนะหลายๆคำถามอาจจะเกิดขึ้นมากมายเลยว่าอ้าวแล้วที่บอกว่าเขาเอามาใช้เนี่ยเขาเอาเครื่องมืออะไรมาใช้ล่ะนะคือเพียงแค่บอกว่าเขาเอามาใช้เนี่ยยังไม่ชัดเจนนะมันมีเครื่องมืออะไรล่ะอยากจะเข้าใจให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับจากสิ่งที่เราได้ไปเรียกว่าหามาให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับเบสิกของการทำเรื่องของพัฒนากระบวนการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิตนะหรือว่าภาคบริการนะครับเรื่องของตัวโรดแมปถามว่าคล้ายคลึงกันไหมนะครับจริงๆแล้วปัญหานะครับของภาคผลิตกับภาคบริการเนี่ยด้วยบริบทต่างกันนะเช่นภาคการผลิตเนี่ยจะมีเรื่องของการ forecasting นะครับยอดขายในอนาคตนะครับแล้วค่อยทำการดำเนินการจัดซื้อวัตถุดิบเข้ามาเพื่อทำการผลิตนะครับผู้ที่จัดหาวัตถุดิบนะก็จะทำการวางแผนล่วงหน้านะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเริ่มการผลิตนะครับหลังจากที่ลูกค้าเนี่ยเขาออเดอร์เข้ามาได้เพราะว่าจะทำให้เกิดการรอคอยที่นานมากผมยกตัวอย่างนะครับหากเพื่อนๆต้องการที่จะซื้อนมสักกล่องนึงนะครับเพื่อนๆเดินเข้าไปที่ร้านสะดวกซื้อใช่ไหมครับปรากฏว่าในร้านเนี่ยยังไม่มีนมกล่องที่เพื่อนๆต้องการเพราะว่าต้องรับออเดอร์แล้วถึงส่งออเดอร์เนี้ยไปที่โรงงานแล้วเริ่มการผลิตเพื่อนๆรออีก7วันนะถึงจะมารับนมกล่องนั้นแบบนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆสามารถรอรับได้ไหมครับไม่ได้ก็ต้องมีการforecast ล่วงหน้ามีการสต็อกถูกไหมครับแต่สินค้าบางตัวนะครับที่มีมูลค่าสูงนะผมยกตัวอย่างเช่นรถยนต์ก็แล้วกันนะเป็นไปได้ไหมครับที่ศูนย์จัดจำหน่ายรถยนต์นะครับทั่วประเทศเนี่ยจะสต็อกรถยนต์ทุกรุ่นทุกสีนะครับเอาไว้ที่แต่ละสาขาของเขานะครับแล้วสาขาทั่วประเทศเนี่ย
มีเป็นร้อยๆสาขานะก็ต้องใช้รถยนต์เนี่ยหลายพันหลายหมื่นคันเลยถูกไหมครับในการที่จะจัดสต็อกแบบนี้นะเดินไปที่เขาเรียกว่าศูนย์จัดจำหน่ายรถยนต์เพื่อนอยากได้สีแดงนะครับได้สีแดงทันทีแบบนั้นเนี่ยถามว่าดีไหมดีแต่ในมุมมองของผู้ประกอบการนะครับต้นทุนของนม1กล่องกับรถยนต์1คันเนี่ยมันต่างกันมหาศาลเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการบริหารสต็อกเนี่ยมันก็มีความต่างกันนะครับจะให้รถยนต์สต็อกเหมือนกับนมนะครับในร้านสะดวกซื้อเนี่ยก็คงจะไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของดีมานด์นะของภาคการผลิตนะครับจะมีการพยากรณ์ล่วงหน้านะครับเพราะว่าต้องใช้เวลาในการจัดซื้อวัตถุดิบนะซึ่งสิ่งที่เราอยากจะได้เนี่ยก็คือสต็อกเนี่ยจะต้องพอดิบพอดีนะไม่มากไปไม่น้อยไปนะครับอันนี้เป็นบริบทของงานการผลิตนะส่วนภาคบริการเนี่ยนะครับประเด็นก็คือว่าเราสามารถที่จะพยากรณ์นะครับดีมานด์ของลูกค้าในอนาคตได้หรือไม่ได้ครับเราสามารถใช้ข้อมูลในอดีตเนี่ยมาพยากรณ์ได้ผมขออนุญาตยกตัวอย่างง่ายๆนะคอลเซ็นเตอร์เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าตัวอย่างที่ผมมักจะใช้ในการอธิบายเรื่องของงานบริการนะก็เห็นภาพชัดเจนนะครับคอลเซ็นเตอร์สามารถที่จะพยากรณ์นะครับจำนวนผู้ที่โทรมานะพรุ่งนี้ได้หรือไม่ได้ครับก็ใช้สถิติย้อนหลังก็สามารถที่จะคำนวณได้ครับนะแต่ว่ามีแพทเทิร์นที่ต่างกันนะครับเพราะว่าความเปลี่ยนแปลงนะครับของจำนวนสายที่โทรเข้ามาในแต่ละชั่วโมงนะครับผมย้ำเลยนะครับว่าในแต่ละชั่วโมงในแต่ละนาทีเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมากเลยเดี๋ยวโทรเข้ามาเรียกว่าจำนวนแม็กซิมัมเดี๋ยวอีกสักพักนึงไม่มีการโทรเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับงานบริการถามว่าผลิตล่วงหน้ารอลูกค้าได้ไหมนมเนี่ยนะครับไม่ได้ผลิตออกมาระบุให้ลูกค้าบุคคลใดบุคคลหนึ่งใช่ไหมผลิตออกมาลูกค้ารายไหนมาซื้อก็ได้นะแต่ว่างานบริการนะครับเป็นงานเรียกว่าเฉพาะเจาะจงนะครับต้องรอลูกค้ากอไก่โทรเข้ามาสอบถามคำถามที่1 นะครับส่วนลูกค้าขอไข่โทรเข้ามาอาจจะถามคำถามที่2ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าแต่ละรายแต่ละท่านเนี่ยมีความต้องการที่เฉพาะเจาะจงมากๆนะครับไม่สามารถที่จะทำเผื่อทำรอได้นะจะต้องรับฟังลูกค้าว่าลูกค้าเนี่ยต้องการอะไรนะครับแล้วก็ตอบสนองลูกค้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังมาถึงจุดนี้แล้วนะครับจริงๆกระบวนการของงานบริการใช่ไหมครับจำเป็นที่จะต้องตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของลูกค้าให้ดีกว่าภาคการผลิตซะด้วยซ้ำนะแล้วเหตุใดล่ะนะครับเราถึงคิดว่าภาคบริการเนี่ยจะเอาเรื่องของ Lean Six Sigma มาประยุกต์ใช้เนี่ยไม่ได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณมีความจำเป็นนะครับในการที่จะออกแบบกระบวนการให้เกิดประสิทธิภาพเกิดความยืดหยุ่นเอาจริงๆแล้วเนี่ยภาคบริการต้องการ Lean Six Sigma เนี่ยนะครับเผลอๆเนี่ยผมมองว่ามากกว่าภาคการผลิตซะด้วยซ้ำนะเพราะว่าคุณเองต้องบริหาร Capacityก็คือกำลังการผลิตนะครับภาคบริการของคุณเนี่ยนะครับให้สามารถตอบสนองนะครับดีมานด์ที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลาได้นะครับยกตัวอย่างเช่นในช่วงเวลาที่ต้องการ maximum capacity นะลูกค้าเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาสอบถามอย่างต่อเนื่องบางช่วงเวลานะครับถามว่าเราสามารถที่จะจ้างพนักงานรับสายเนี่ยจำนวนเยอะที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ทำได้ไหมทำได้ครับนะ
แต่ต้นทุนก็จะสูงมากๆเลยใช่ไหมครับเช่นอาจจะแม็กซิมัมไว้ที่100ท่านใช่ไหมรับสาย100ท่านคำถามถัดไปคือแล้วในช่วงที่ไม่มีลูกค้าโทรเข้ามาเนี่ยนะครับก็จะเกิด idle time ใช่ไหมครับ idle time ก็คือเวลาที่ไม่ได้ไปเขาเรียกว่า allocate ในการทำงานนะครับที่เป็นคุณค่าแก่ลูกค้าเนี่ยเกิด idle time เกิดขึ้นเราจะมีวิธีบริหารจัดการ idle time เหล่านี้อย่างไรนะครับบาง call center ก็อาจจะมีการ allocate คนนะครับไปช่วยเหลือแผนกต่างๆนะครับในบางช่วงเวลานะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นวิธีการบริหารจัดการ idle time นะคือจ้างคนเนี่ยมาจำนวนค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็ถ้าเกิด idle time ก็ allocate คนไปช่วยแผนกอื่นเขานะอันนี้เป็นวิธีบริหารแบบนึงกับอีกวิธีนึงก็คือไม่ได้จ้างคนมาที่ maximum cap นะจ้างคนมานะครับอาจจะใช้ mean medium mode นะครับในการเขาเรียกว่าหาค่ากลางนะครับในการที่จะมาพิจารณาว่าโดยส่วนใหญ่นะครับใช้คำว่าโดยส่วนใหญ่ลูกค้าเนี่ยมักจะโทรเข้ามากี่คนนะครับแล้วก็ใช้จุดนั้นเนี่ยนะครับใช้ในการวางแผนนะครับในการที่จะรองรับสายที่โทรเข้ามานะคำถามก็จะเกิดขึ้นแล้วนะอ้าวแล้วเวลาที่ลูกค้าโทรเข้ามาเยอะๆเนี่ยจะรับสายทันหรือไม่นะจะทำอย่างไรอย่างนั้นเนี่ยคุณภาพของงานบริการก็จะตกต่ำสิเพราะว่าไม่สามารถที่จะรับสายลูกค้าที่โทรเข้ามาได้ทันเวลาใช่ไหมครับเพื่อนๆหลายๆคนก็จะมีคำถามเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ย call center แห่งนั้นก็จะต้องมีวิธีการบริหารจัดการนะครับในช่วงที่เรียกว่าเป็นพีคนะช่วงดีมานด์ที่มีความสูงผิดปกติเนี่ยนะครับจะมีวิธีบริหารจัดการอย่างไรอันนี้อาจจะตรงข้ามกับวิธีที่แล้วนะวิธีที่แล้วก็คือ allocate คนใช่ไหมครับ idle time เกิดขึ้นแล้วก็ allocate คนแต่วิธีแบบนี้ idle time อาจจะเกิดขึ้นน้อยกว่าวิธีแรกนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะเผชิญเพิ่มเติมก็คือเรื่องของพีคนะครับจะมีวิธีในการบริหารพีคอย่างไรนะครับหลายๆ call center นะครับก็จะมีเขาเรียกว่าทีมงานสำรองนะในกรณีที่มีจำนวนสายเข้ามาเยอะมากนะจะมีกำลังสำรองอาจจะขอให้บางแผนกนะครับที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆเนี่ยนะครับช่วยรับสายในบางช่วงเวลาบ้างนะครับเพื่อที่จะแบ่งเบาภาระนะครับของ call center ในบางช่วงเวลานะไม่ได้ทั้งวันแต่เฉพาะบางช่วงเวลาที่พีคนะครับแบบนี้เนี่ยก็ทำให้นะครับบริหารจัดการได้เช่นกันนะครับเห็นภาพไหมครับว่าภาคบริการเนี่ยนะครับดีมานด์มีการขึ้นลงนะครับแต่ละช่วงเวลารวดเร็วมากกว่าภาคการผลิตเนี่ยเยอะแยะเลยนะภาคการผลิตบางครั้งนะครับจะส่งของเดือนหน้าเนี่ยผลิตเดือนนี้นะทำการพยากรณ์นะหรือบางครั้งเนี่ยอาจจะมีออเดอร์ล่วงหน้าโดยซ้ำนะเช่นลูกค้าบางรายอาจจะมีออเดอร์มารอไว้แล้วนะเกิดแบ็กล็อก1เดือน2เดือนแล้วก็ทยอยผลิตนะครับส่งงานให้กับเขานะอันนี้เรียกว่ามีออเดอร์เข้ามาแล้วก็เกิดแบ็กล็อกนะรอการผลิตไปนะกับอีกแบบนึงนะอาจจะเป็นลูกค้ารีเทลนะครับผมยกอย่างเช่นขายกางเกงยีนแบบเนี้ยนะหน้าร้านในแต่ละจังหวัดในแต่ละสาขาเนี่ยลูกค้าเขาไม่ได้มายื่นออเดอร์ล่วงหน้านะนะเขาเดินไปที่ร้านเนี่ยเขาเช็คว่าเขาชอบสีไหนแบบไหนแล้วมันมีไซส์ตรงกันกับเขาไหมถ้ามีก็สามารถที่จะเรียกว่าขายสินค้าได้นะก็มีรายได้เข้ามาแต่ถ้าไม่มีนะครับลูกค้าเขาก็ไม่รอนะครับเขาก็ไปยี่ห้อคู่แข่ง
ช่ไหมครับซึ่งถ้ายี่ห้อคู่แข่งเนี่ยบังเอิญมีแบบที่โดนใจนะครับมีไซส์ที่เขาใส่ได้พอดีนะครับเป็นยังไงครับสูญเสียรายได้ไหมสูญเสียรายได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากมองภาคการผลิตนะครับก็อาจจะแยกย่อยเป็นเขาเรียกว่าลูกค้าองค์กรนะครับกับลูกค้าที่เป็นรายย่อยก็คือลูกค้ารีเทลเนี่ยออกมาจากกันในการวางแผนด้วยก็ได้นะเพราะว่าลักษณะของการสั่งนะครับแตกต่างกันนะครับแตกต่างกันพอแพทเทิร์นนะครับมีความแตกต่างกันแล้วนะครับการวางแผนเรื่องของกำลังการผลิตกำลังการบริการลูกค้าก็แตกต่างกันนะองค์การไหนนะครับที่ไม่ได้มองเรื่องของดีมานด์นะครับที่จะเข้ามาแต่ไปวางแผนโปรดักชันเนี่ยนะครับโดยไม่ได้สนใจเรื่องของดีมานด์ที่แท้จริงเนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องของระยะเวลาการส่งมอบนะครับหรือปัญหาในทางตรงข้ามคือไม่ได้มีระยะเวลาในการส่งมอบที่ยาวนานแต่มีเรื่องของ idle time มีเรื่องของสต็อกเกิดขึ้นนะผมยกตัวอย่างนะครับหากดีมานด์ที่เกิดขึ้นจริงของกางเกงยีนคือสมมติว่า100ตัวต่อวันนะครับสมมติว่า100ตัวต่อวันอันนี้เราพูดแบบกว้างๆยังไม่แยกสีแยกไซส์นะครับเอาเป็นว่า100ตัวต่อวันเนี่ยนะถ้าผู้จัดการโรงงานไม่ได้พิจารณานะครับว่าดีมานด์ที่เกิดขึ้นจริงคือ100แต่ทำการวางแผนการผลิตโดยอิสระจากข้อมูลฝั่งที่เป็นดีมานด์นะไปพยากรณ์เองเลยนะครับว่าวันนึงเนี่ยเราอยากจะผลิตวันละ300นะเพื่ออะไรเพื่อที่จะไม่ให้เกิด idle time นะครับอาจจะมีพนักงานเนี่ยนะครับสมมติว่าผลิตได้วันละ200ตัวนะแต่ว่าพนักงานเรียกร้องอยากมีโอเวอร์ไทม์นะก็อาจจะเปิดโอเวอร์ไทม์จนสามารถผลิตได้วันละ300ตัวนะครับแต่ดีมานด์ที่แท้จริงต่อวันคือเท่าไหร่ครับคือ100นะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีสต็อกที่เขาเรียกว่าเกินมาในแต่ละวันเนี่ยวันละ100เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นภาพไหมครับว่าลักษณะของการวางแผนการผลิตหรือการบริการที่ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องของดีมานนะครับไม่ได้เข้าใจแพทเทิร์นของดีมานก็มักจะมีปัญหาเรื่องของการส่งมอบนะเพราะว่าบางครั้งก็สามารถส่งมอบได้ทันเวลาดีนะแต่บางครั้งเนี่ยก็ส่งมอบได้ล่าช้ามากๆเลยนะครับลูกค้าก็อาจจะรู้สึกว่าทำไมกิจการแห่งนี้เนี่ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยนะครับก็เป็นเรื่องของภาพรวมของกระบวนการการผลิตและงานบริการนะครับและตอบคำถามนะครับว่า Lean Six Sigma เนี่ยนะครับจำเป็นในเรื่องของภาคการบริการไหมนะหากท่านมีเครื่องไม้เครื่องมืออย่างอื่นที่นอกเหนือจาก Lean Six Sigmaอาจจะใช้เครื่องมืออย่างอื่นก็ได้นะครับไม่จำเป็นที่ต้องยึดติดกับ Lean Six Sigma Lean Six Sigma ก็เป็นแค่เครื่องมือเป็นแค่ทางเลือกนะครับให้กับท่านในการที่จะหยิบไปใช้งานเท่านั้นเองนะไม่ใช่สูตรตายตัวนะครับหากองค์การของท่านนะครับมีวิธีการนะครับที่ดีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าหลายๆกิจการก็อาจจะยังไม่ได้มีแนวคิดเหล่านี้นะเบื้องต้นแทนที่ท่านจะไปคิดเครื่องมือในการบริหารจัดการในแบบของท่านเองในแบบฉบับของท่านเองเนี่ยนะท่านอาจจะประหยัดเวลาลองไปศึกษาเครื่องมือที่มีอยู่ในตลาดเสียก่อนดูก่อนก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นการประหยัดเวลานะครับสำหรับแต่ละกิจการในการจะทำเรื่อง process improvement เห็นภาพนะครับว่า เกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการนะครับยังไงก็แล้วแต่
เราก็ต้องออกแบบกระบวนการนะไม่ว่าจะเป็นกระบวนการอะไรนะครับยกเว้นว่าท่านทำไปแล้วคือท่านไม่ได้แคร์เกี่ยวเรื่องผลลัพธ์นะผมยกตัวอย่างนะครับผมเนี่ยเป็นสมาชิกนะครับของบริษัทขายตรงแห่งหนึ่งนะครับเมื่อวานเนี่ยผมได้ไปเขาเรียกว่าใช้บริการนะครับบังเอิญนะครับว่าผมเนี่ยนะครับบัตรสมาชิกของผมเนี่ยหมดอายุไปประมาณ 4-5 เดือนนะครับพนักงานได้แจ้งผมว่านะต้องรอให้บัตรหมดอายุเนี่ยครบ6เดือนนะครับผมถึงจะสามารถที่จะยื่นสมัครเข้ามาใหม่ได้ถ้าเกิดผมอยากจะทำการต่ออายุนะครับโดยไม่รอให้หมดอายุไปแล้ว6เดือนเนี่ยผมจะต้องเขียนใบคำร้องนะไปที่สำนักงานใหญ่นะครับเพื่อที่จะบอกว่าผมอยากจะเป็นสมาชิกของคุณมากๆเลยกรุณาต่ออายุให้กับผมด้วยนะครับขั้นตอนการขออนุโลมตรงเนี้ยนะครับใช้เวลา15วันนะครับอันนี้หูไม่ได้ฝาดนะครับอันนี้ผมก็ได้ยินจากพนักงานใช้เวลา15วันผมเองตกใจมากเลยว่าถ้าเราต้องการที่จะซื้อสินค้าของเขาเนี่ยเรายืนอยู่ตรงหน้าช็อปของเขาเรียบร้อยแล้วนะครับเงินที่เราจะไปซื้อเนี่ยก็มีพร้อมสินค้าก็มีพร้อมนะครับแต่เราไม่มีสิทธิ์ซื้อสินค้าของเขานะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการลักษณะเนี้ยแสดงถึงการที่ไม่ได้เขาเรียกว่าเทคแคร์ลูกค้าไม่ได้สนใจลูกค้าเลยนะลูกค้าเนี่ยจะต้องมาง้อใช้สินค้านะเพราะว่าเขาได้ออกแบบเรื่องของกระบวนการในการผูกขาดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเขาผูกขาดตั้งแต่เราเลือกสินค้าของเขาไปแล้วผูกขาดเพราะอะไรล่ะผูกขาดเพราะถ้าเราซื้อสินค้าของเขานะครับเช่นเครื่องกรองน้ำนะถ้าเราจะไปซื้อตัวไส้กรองใช่ไหมครับเราไปใช้ไส้กรองของยี่ห้ออื่นมาไม่ได้จำเป็นที่ต้องใช้ของยี่ห้อเขาต่อไปนะอันเนี้ยเขาเรียกว่าผูกขาดนะครับผูกขาดโดยดีไซน์เห็นภาพไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาผูกขาดแบบนี้เนี่ยเรื่องบริการเขาเลยไม่จำเป็นที่ต้องไปเรียกว่าใส่ใจนักนะเพราะว่าจะช้าจะเร็วลูกค้าก็ต้องมาง้อใช้สินค้าของฉันดังนั้นเนี่ยฉันไม่จำเป็นที่ต้องออกแบบการบริการให้มันดีใดๆทั้งสิ้นนะครับหากออกแบบกระบวนการที่ง่ายนะครับก็ไม่ได้ทำให้ลูกค้าเนี่ยนะครับรู้สึกอะไรต่อกิจการดีขึ้นเพราะว่ายังไงลูกค้าต้องซื้อต้องใช้อยู่แล้วอันนี้เป็นมิติของกิจการนั้นนะแต่ผมอยากจะบอกนะครับว่าลูกค้าเนี่ยมีต้นทุนอยู่2อย่างนะก็คือต้นทุนในการสวิชชิ่งไปที่ยี่ห้ออื่นคือเขาเนี่ยจะต้องขายทิ้งเครื่องกรองน้ำนั้นนะครับจากราคาเมื่อก่อน 20,000 กว่าใช่ไหมครับอาจจะขายเหลือไม่ถึง 10,000 บาทเนี่ยอันนี้เรียกว่าต้นทุนของสวิชชิ่งคอสนะมีต้นทุนเขาก็เลยยังไม่อยากจะย้ายยี่ห้อนะครับแต่ถ้าเกิดคุณทำให้ต้นทุนของเขาต้นทุนเวลาในการใช้บริการหลังการขายเขารู้สึกว่าชีวิตของเขาเนี่ยเสียเวลากับการใช้สินค้าและบริการของคุณเขาเสียเวลาชีวิตเขาเนี่ย3ชั่วโมง4ชั่วโมง 4-5 วันเพื่อที่จะเข้าถึงสินค้าเหล่านั้นเนี่ยเขาเริ่มมีต้นทุนแล้วหากต้นทุนนั้นเนี่ยมันมีค่าสูงกว่าสวิตชิ่งคอสขึ้นมาเมื่อไหร่คุณก็จะเสียลูกค้ารายเนี้ยไปให้กับคู่แข่งในอนาคตนะเขาอาจจะขายเครื่องเก่าของเขาไปให้คนอื่นก็ได้หรือเขาอาจจะไม่ง้อเลยก็ได้ไม่ขายแล้วก็ไปซื้อเครื่องใหม่ของยี่ห้ออื่นเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจการนะครับที่นะครับผมขอเรียกว่าหลงตัวเองก็แล้วกัน
หลงตัวเองว่าเราผูกขาดลูกค้าเรามัดใจลูกค้าได้นะครับลูกค้า no choice นะครับในระยะยาวถ้าคุณไม่ปรับเปลี่ยนกระบวนการให้ดีขึ้นลูกค้าก็จะทยอยหายไปทีละเล็กทีละน้อยแล้วพอผ่านไป 5-10 ปีคุณอาจจะค้นพบว่าลูกค้าได้หายไปกว่าครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยุคนี้มันเป็นยุคของการแข่งขันครับยุคนี้ลูกค้าสามารถค้นหาข้อมูลเปรียบเทียบสินค้าและบริการได้แม้เป็นสินค้าชนิดเดียวกันช่องทางในการจัดจำหน่ายก็หลากหลายมากเปรียบเทียบได้ทั้งเรื่องราคาและบริการของช่องทางแต่ละช่องทางด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาระวังกันนิดนึงนะครับกรุณาใส่ใจกระบวนการในการบริการลูกค้าของคุณด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปนะครับที่ค่อนข้างจะยาวมากๆเลยวันนี้นะครับเอาไว้เพียงเท่านี้ดีกว่านะเดี๋ยววันหลังเนี่ยถ้ามีเรื่องเกี่ยวกับคำถามต่างๆที่เพื่อนๆมักจะถามเข้ามานะผมก็จะเอามาเล่าแบบนี้อีกครั้งนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตนะครับสวัสดีแล้วก็เจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับStop recording.